ลำดับที่7คุ้มครองตนพระพุทธภาษิตณครังยถาปัจจันตังคุตตังสันตระบาหิรังเอวังโคเปทะอัตตานังคโนโวมาอุปัจจกาคณาตีตาหิโซจันตินิระยัมหิสมัปปิตาแปลความว่าเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนชาวนครคุ้มครองนครที่ตั้งอยู่ปลายแดนทั้งภายในและภายนอกขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายเสียเพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะวงเล็บเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆย่อมเศร้าโศกเสียใจวงเล็บภายหลังต้องเบียดเสียดกันในนรกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าปัจจันตนครคือเมืองปลายแดนที่เขาทำประตูและกำแพงเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายในเมื่อทำป้อมและคูเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายนอกปัจจันตนครนั้นเขาต้องทำมั่นคงทั้งภายในและภายนอกฉันใดพวกท่านทั้งหลายจงตั้งสติไว้จงปิดทวารทั้ง6อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทำอายตนะภายใน6วงเล็บมีตาเป็นต้นให้มั่นไม่ให้อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมาขจัดอายตนะภายในวงเล็บเปิดคือไม่ให้รูปมามีอิทธิพลต่อตาจนเป็นเหตุให้หลงไหลในรูปวงเล็บปิดไม่ละสติที่รักษาทวารอย่างนี้เรียกว่ารักษาและคุ้มครองตนไว้ได้ทั้งภายในและภายนอกรวมความในตอนนี้ว่าให้คุ้มครองรักษาตนโดยใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นมิให้อยู่ใต้อำนาจของอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อว่าขณะวงเล็บเวลาอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าบุคคลใดไม่คุ้มครองตนด้วยดีดังกล่าวมาโอกาสอันงามย่อมล่วงเลยเขาไปโอกาสอันงามคือโอกาสที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดปัจจุบันยังเป็นพุทธกาลอยู่เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่พระธรรมวินัยยังดำรงเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์อยู่วงเล็บปิดโอกาสที่ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาโอกาสที่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิโอกาสที่มีอายตนะ6คือมีอวัยวะร่างกายครบบริบูรณ์เวลานี้พวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ได้มีโอกาสอันงามนี้แล้วขออย่าให้โอกาสนี้ล่วงไปเสียเปล่าโดยมิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์คนที่ปล่อยให้โอกาสงามล่วงเลยไปเปล่าๆจะเสียใจภายหลังดังพระพุทธภาษิตว่าคณาตีตาหิโซจันติอันหนึ่งเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีกเหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับพวกเราส่วนมากมีอวัยวะแขนขาบริบูรณ์นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราจะยอมขายแขนข้างหนึ่งของเราด้วยเงิน1ล้านบาทไหมถ้าเราไม่ยอมขายแสดงว่าแขนข้างหนึ่งของเรามีมูลค่าเกิน1ล้านบาท2แขน2ขาของเรา2ดวงตาของเราตีเป็นมูลค่าเท่าใดคนที่เสียแขนเสียขาไปข้างหนึ่งหรือทั้ง2ข้างถ้าเขามีเงินพอซื้อแขนคืนมาได้เท่าไรเขาก็ยอมเสียเงินการเกิดมามีอวัยวะบริบูรณ์จึงเป็นลาภและเป็นทรัพย์อันดีงามอันดีเยี่ยมอย่างหนึ่งควรถือโอกาสนี้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปแม้เวลาในการประกอบการงานก็เหมือนกันถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็นำเอาประโยชน์ติดตัวไปด้วยยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากประโยชน์ก็บังเกิดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาคันตุกะภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาในหัวเมืองปลายแดนแห่งหนึ่งได้อยู่เป็นสุขเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้นในเดือนที่2พวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านเป็นเชลยไปเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านมัวยุ่งอยู่กับการสร้างและซ่อมแซมปัจจันตนครเพื่อป้องกันโจรจึงไม่มีโอกาสบำรุงภิกษุเหล่านั้นอย่างเต็มที่ภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาหาความสำราญไม่ได้แต่ก็ทนอยู่จนตลอดไตรมาสครั้นออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นได้ไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพระทศพลตรัสถามว่าพวกเธออยู่กันสบายดีหรือภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอะไรมากเลย
การอยู่เป็นสุขตลอดกาลเนืองนิดนั้นหาได้ยากภิกษุควรคุ้มครองรักษาอัตภาพเหมือนพวกมนุษย์คุ้มครองรักษาพระนครดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณครังยะธาปัจจันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นเกิดสังเวชบรรลุอรหัตผลแล้ว